หลังจากกอดคอกันร่ำไห้นั่งแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมหน้าพร้อมตาชี้แจงความบริสุทธิ์สำหรับใบเตยอาสยามพร้อมสามีดีเจแมนและน้องชายเกี่ยวกับคดีฟอเร็กซ์ทรีดีเมื่อวานที่ผ่านมาล่าสุดมีข่าวด่วนว่าใบเตยอาสยามเครียดหนักทำป่วยจนต้องหามส่งโรงพยาบาลกระทันหันทางด้านทนายความส่งจดหมายขอเลื่อนฟังคำสั่งศาลออกไปก่อนโดยรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเผยว่าใบเตยส่งตัวแทนแจ้งขอเลื่อนรับฟังคำสั่งฟ้องของอัยการคดี Forex TD ระบุป่วยเข้าโรงพยาบาลส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆคาดว่าจะเดินทางมาตามนัดยืนยันขอเลื่อนนัดได้แต่ต้องดูเอกสารประกอบทางการแพทย์และการขอเลื่อนไม่มีผลต่อการสั่งฟ้องศาลส่วนทางด้านสามีอย่างดีเจแมนยังไม่ได้รับแจ้งติดต่อขอเลื่อนการรับฟัง